ฉันเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมาถึง7 ปีเจ๊ครับไม่ทราบว่าคอนโดเพลินไปทางไหนล่ะครับนี่นายเป็นใครถึงกล้ามาเรียกฉันว่าเจ๊แล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วถึงกล้ามาเรียกฉันว่าเจ๊อ่ะผมอายุ21ครับพอดีฉันจะไปที่นั่นพอดีเดี๋ยวเจ๊พาไปครับนอนถึงแล้วนายจะไปชั้นไหนหรอผมอยู่ชั้น3ครับชั้น3นี่เจ๊อย่าบอกนะว่าเจ๊ก็อยู่ชั้น3เหมือนกันอะถ้างั้นผมขอไลน์เจ๊ไว้หน่อยได้ไหมเป็นเพื่อนบ้านกันเวลามีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันจริงไหมครับเจ๊ฉันไม่ให้สุดท้ายเราก็เพิ่มไลน์กันเขาเข้ามาตีสนิทฉันมากขึ้นชอบมาชวนฉันคุยนู่นคุยนี่มาเจ๊เจ๊นี่เจ๊มีแฟนหรือยังครับไม่ตอบแสดงว่าไม่มีเจ๊ครับเจ๊ครับพรุ่งนี้เราไปดูหนังกันไหมฉันไม่ว่างฉันต้องทำงานแต่ผมซื้อตั๋วไว้แล้วนะนะนะเจ๊ไปกับผมหน่อยนะเด็กสมัยนี้ถ้าไม่ชอบงองแงจังก็ได้ก็ได้จริงเหรอครับงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับเจ๊ฉันเริ่มเขินในความน่ารักของเขาเจ๊เจ๊ครับทางนี้ครับเป็นไงผมเท่ไหมเจ๊ป่ะป่ะป่ะเรารีบไปกันได้แล้วเจ๊ครับเจ๊นี่เจ๊เป็นอะไรล่ะครับให้ผมพาเจ๊ไปหาหมอนะไม่เป็นไรวันนี้ฉันแค่ลืมกินข้าวก็เลยปวดกระเพาะนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อของกินมาให้เจ๊นะเจ๊เจ๊รอผมแป๊บนึงนะมะเร็งในกระเพาะอาหารคงต้องใช้เงินรักษาไม่ใช่น้อยแต่ยังไงก็คงต้องรีบไปรักษารอช้าไม่ได้แล้วเงินค่ารักษายังขาดอีกเท่าไหร่หรือถ้ายังไม่พอผมจะหามาให้อีกค่ารักษาอะไรหรอก็เมื่อกี้ผมได้ยินเจ๊บอกว่าเจ๊เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารไม่ใช่เหรอครับเจ๊ไม่ได้เป็นเมื่อกี้เจ๊แค่โทรคุยกับเพื่อนขอบใจแกมากนะที่เป็นแฟนจ้างั้นแกก็ต้องพาแม่ไปรักษาให้เร็วที่สุดนะจ้ะงั้นแค่นี้ก่อนนะ
สู้ๆนะบ๊ายบายผมใจหายหมดเลยเจ๊รู้ไหมว่าผมเพิ่งเอารถของผมไปขายมาพ่อจะเอาเงินมาให้เจ๊โอ้โหเจ๊ไม่เป็นไรแต่ผมไม่มีรถแล้วไอ้เด็กดื้อนายชอบเจ๊ใช่ไหมล่ะครับ